สวัสดีค่ะวันนี้คลาสรูมครั้งที่3แล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของ superficial morphology นะคะก็จะได้แก่เรื่องของ common integument นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ fascia นะคะฟังถึงนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยละกันอันแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง skin skin ก็คืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราก็จะเห็นเป็นผิวหนังนะคะทั่วตัวม้าอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าส่วนของ skin ก็คือผิวหนังนะคะไม่รวมขนนะนี่เป็นขนตัวนะคะผิวหนังเฉยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเห็นเป็นลักษณะขนนิ่มๆเนี่ยนะคะทั้งตัวเราจะเรียกว่ากาดแฮร์ก็คือขนตัวนะคะเรามาดูว่าในตัวของขนตัวมันมีขนอะไรที่มีลักษณะพิเศษบ้างอย่างเช่นตรงนี้นะคะพออาจารย์นี้เปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นลักษณะเหมือนขวานเห็นไหมคะตรงแนวนิ้วโป้งอาจารย์นี้นะเห็นเป็นเหมือนขวานนะคะขวานม้าเนี่ยเราเรียกว่าตัวโวทิกนะคะก็คือตัวที่เป็นขวานวนนะคะอันนี้มันจะเป็นลักษณะการบอกรูปพรรณม้าของม้าได้นะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวขนนะคะที่มีลักษณะพิเศษเราจะเรียกว่าแท็กไทแฮร์อย่างเช่นบริเวณขนตาเห็นไหมเห็นขนตาไหมเห็นขนตาม้าไหมคะอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกไอแลชนะคะที่อยู่บนขอบตาเหมือนขนตาในคนนะคะไอแลชนะคะแล้วเราก็มาดูตรงแถวๆจมูกเห็นไหมโอเคเห็นนะถ้าเป็นขนอย่างนี้เราเรียกว่าขนไวบิเซ่ไหมคะเส้นแข็งๆยืดๆนะคะเป็นขนไวบิเซ่จากนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่าตรงแนวจมูกม้าเห็นนะเขาจะมีอย่างนี้เห็นนะขยับได้เราเรียกอันนี้ว่ามูสเซลนะคะมูสเซลหรือว่าคล้ายๆครอบปากนะคะมูสเซลหรือครอบปากในม้านะคะคราวนี้เรามาดูตำแหน่งขนที่ดูใหญ่ๆนะคะมองทั้งตัวนะคะโอเคมาดูตรงนี้นี่คือขนหน้าม้าเห็นไหมคะเวลาตัดผมหน้าม้าเนี่ยเขาชอบล้ออันนี้เราเรียกฟอร์ท็อปนะคะฟอร์ท็อปนะคะก็คือขนหน้าม้าม้าบางตัวไม่ชอบให้จับนะคะพิตตี้อาจจะไม่ค่อยชอบให้จับเรามาดูอันต่อไปนะคะเป็นขนแผงคอขนแผงคอเราเรียกเมนหรือว่าอ่านว่ามานีหรือเรียกจูบ้าก็ได้นะคะเนี่ยขนแผงคอเอาไว้ช่วยในการบังคับม้าได้ถ้ากรณีเราไม่มีเชือกนะคะเราก็อาจจะใช้ตรงนี้จับได้นะคะเพราะนี้มันจะวางอยู่บนเอ็นที่ใหญ่มากที่ดึงระหว่างคอกับอกก็เลยทำให้เราสามารถควบคุมเขาได้ระดับนึงนะคะนี่ก็เป็นขนที่ตัวนะคะเราก็จะมาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอขนแผงคอมาเสร็จปุ๊บก็จะมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนหางม้าขนหางม้าเราเรียกว่าเซอรัสคอด้าคอด้าที่แปลว่าหางเนาะนี่นะคะเซอรัสคอด้าก็ขนยาวๆพอเรามาดูส่วนของนี้ปุ๊บมีขนอีกส่วนนึงตรงนะคะอันนี้เห็นไหมขนแบบคล้ายๆขนปุยตรงข้อเท้าเฟตล็อกนะคะเนี่ยขนอย่างนี้ปุยปุยตรงข้อเท้าเฟตล็อกเราจะเรียกขนตรงนี้นะคะว่าทัฟนะคะก็คือขนที่อยู่บริเวณข้อต่อนะคะเมตาคาร์เปลจอยนะคะนอกจากนั้นอันนี้จะเรื่องของขนที่แบบใหญ่ๆตามร่างกายก็จะหมดแล้วนะคราวนี้จะมาเรื่องของไฟบัตแบนนะคะหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือออกมาจากกระดูกนิ้วนะคะเอามาดูขาหน้านะคะเราจะเจอนะคะเราจะเจอไฟบัตแบนที่อยู่ด้านบนตรงข้อนะคะสงสัยต้องดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าไฟบัตแบนที่ติดอันนี้นะคะนี่อันนี้นะคะที่เมื่อกี้ตัดขาดแล้วนะคะก็จะมีชื่อเรียกว่าส่วนของเชสนัทนะคะแล้วก็ตัวไฟบัตแบนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ในคัฟนะคะเราจะเรียกว่าเออร์กอตนะคะนี่เราจะเรียกว่าเออร์กอตจะอันเล็กกว่าโอเคนะคะมาดูขาหลังขาหลังก็มีเหมือนกันนะคะไฟบัตแบนในขาหลังอันนี้อาจจะเห็นข้างนี้แง่นะอันนี้เราก็ยังใช้ชื่อเดิมนะคะเชสนัทนะคะแล้วก็อะไรที่อยู่ในนี้ในทับเนี่ยนะก็จะเป็นเออร์กอตนะคะก็จะมี2อันนะคะอันนี้มาดูในส่วนของกีบนะคะอันนี้มาดูว่าเวลาที่เรามองภาพทั้งตัวเราจะเห็นว่าองศาของกีบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะะในส่วนของขาหน้านะคะกีบมันจะดูค่อนข้างไม่ตั้งชันคือราบมากกว่านะคะซึ่งในส่วนของขาหน้าเนี่ยกีบจะอยู่ที่ประมาณ 46-50 องศาเห็นไหมคะมุมก็ 46-50 องศาแต่ถ้าในขาหลังพอเราเทียบกันในขาหลังมุมจะอยู่ที่ประมาณ 50-55 องศาก็คือจะค่อนข้างชันกว่าโอเคคราวนี้มาดูเรื่ององค์ประกอบของกีบนะคะองค์ประกอบของกีบจะมีอะไรตัวนี้นะคะ
ันนี้เป็น perioper นะคะรอบๆกี่เป็น perioper พอตรงแนวสันนี้นะแนวสันอันนี้ก็จะกลายเป็นส่วนที่เราเขาเรียกว่าส่วน coronet นะคะต่อจากนั้นจะเป็น wall นะคะ wall ก็คือผนังกรีบที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องยกขาพิตตี้นิดนึงนะคะเพื่อดูองค์ประกอบ2อันนะคะก็คือกรีบเนี่ยจะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะองค์ประกอบก็คือ wall ผนังกรีบพอเราดูส่วนของพื้นกรีบนะคะนี่พื้นกรีบเห็นไหมรูปร่างนี้นะคะพื้นกรีบเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าโซนะคะแล้วเราก็จะเห็นส้นกรีบที่มาเหมือนนี่เหมือนสามเหลี่ยมเห็นไหมส้นกรีบอันนี้เราเรียกว่าฟล็อกนะคะเราจะเห็นแนวโซนะคะกับวอเนี่ยมีเส้นดำๆขาวๆอยู่ทั้งแนวอันนี้จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทมาเราเรียกตรงนี้ว่าไวท์ไลน์ไวท์ไลน์ที่แปลว่าสีขาวนะคะเส้นสีขาวนอกจากนั้นม้าเนี่ยมีส่วนเต้านมอยู่ที่ระยางขาหลังนะคะเต้านมที่อยู่ในระยางขาหลังเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแมมมารีแกนนะคะแมมมารีแกนม้าก็จะมีเต้านม2เต้านะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ออกลูกตัวละ1นะคะแต่กรณีอาจจะออกลูกแฝดได้แต่ถ้าตั้งท้องแล้วก็อาจจะอายุท้องไม่ยืนยาวนะคะคราวนี้มาดูเรื่องอีกส่วนนึงที่เราบอกว่าเมื่อกี้คือเรื่องของ common integument คราวนี้จะเป็นเรื่องของ fascia หรือว่าพังผืดละอันนี้ก็คือแนวที่มีบริเวณเมนอยู่นะคะก็จะยึดระหว่างหัวกะโหลกนะคะมาสิ้นสุดที่ตะโหนกหรือว่าตรงนี้นะคะส่วนที่สูงที่ใช้วัดความสูงของม้านะคะตะโหนกเราเรียกว่าวิสเทอร์นะคะจากหัวนะคะมาวิสเทอร์จะมีเอ็นแผงใหญ่ๆเลยเราเรียกว่านิวคอลิกาเมนต์จะใช้ในการฝังไมโครชิปหรือว่าทำตำหนินะคะเพราะถ้าสมมติว่าผ่าตัดเอาออกปั๊บจะมีร่องรอยเวลาปลอมม้าจะได้ปลอมม้าจะได้สามารถตรวจได้ว่ายังไงนะคะโอเคอันนี้ก็คือส่วนของนิวคอลิกาเมนต์ถัดจากนิวคอลลิกาเมนต์จะเป็นเหล่าบรรดาซูเปอร์ฟิเชียลฟาเซียก็คือเป็นพังผืดที่อยู่ชั้นผิวคือใต้จากผิวหนังลงไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์นิชชี่ตามตำแหน่งเพราะเราไม่ได้ล็อกตัวเนาะเราจะไม่เห็นถ้าอยู่ที่บริเวณกระดูกโอเลคานอนนะคะปกคลุมตรงนี้ปกคลุมหน้าบนของออเรคานอนนะคะมาชนกับตัวของสแกปูล่าเราเรียกแฟสเซียหรือความคือตรงนี้ว่าแอนตี้บาเชียลฟาเซียนะคะกลุ่มอย่างนี้นะคะอันนี้คือแอนตี้บาเชียลฟาเซียส่วนถ้าเป็นแฟสเซียหรือความคือที่คุมตั้งแต่อกไปถึงเอวนะคะคุมตั้งแต่อกไปถึงเอวสร้างความแข็งแรงให้กับระบบกล้ามเนื้อเราเรียกฟาเซียตรงนี้ว่าทอราโคลัมบ้าแฟสเซียก็คือทอแหลกไปถึงลัมบ้านะคะทอราโคลัมบ้าฟาเซียหลังจากนั้นจากบริเวณซาคัมนะคะซาคัมตรงแนวนี้หรือว่าแนวก้นกบเราก็จะเรียกฟาเซียตรงนี้ว่าคูเตียวฟาเซียคูเตียวที่แปลว่าก้นนะคะก็จะเป็นฟาเซียตรงก้นก็เป็นคูเตียวฟาเซียเมื่อถัดจากคูเตียวฟาเซียปั๊บลงมาที่ระยางขาหลังนะคะลงมาตรงระยางขาหลังที่อยู่เหนือสไตเฟิลจอยไปปั๊บเราจะเรียกตรงฟาเซียหรือว่าทางผืดตรงบริเวณที่อยู่เหนือสไตเฟิลจอยนะคะอยู่บนใกล้ๆกับตัวของฟีเมอร์นี้ว่าฟาเซียลาต้านะคะบางคนอาจจะอ่านฟาเซียลาเต้นะคะหรือว่าฟาเซียลาต้าซึ่งเราจะเห็นว่าด้านหน้ามีกระดูกลูกสะบ้าอยู่ซึ่งกระดูกลูกสะบ้าในม้าจะค่อนข้างใหญ่ก็เลยมีส่วนของเอ็นที่มาดึงตัวกระดูกอยู่นะคะซึ่งเอ็นที่ดึงตัวกระดูกลูกสะบ้าเนี่ยเราจะเรียกเอ็นนี้ว่าพัทเทล่าลิกาเมนต์นะคะถือว่าพัทเทล่าลิกาเมนต์นะคะส่วนฟาเซียที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับทางที่จะไปเอ็นร้อยหวายตรงนี้เราเรียกว่าคูรอลฟาเซียคูรอลฟาเซียถ้าเราเห็นว่ามีฟาเซียที่มาคู่กันตรงบริเวณข้อที่ประกอบไปด้วยข้อทาซาโครมเราก็จะเรียกเอ็นที่หุ้มข้อนี้ว่าเลติน่าคูลัมนะคะเลติน่าคูลัม